สวัสดีทุกคนนี่ท็อปหนอนหนังและอาณาจักรหนังของเขานี่วันนี้เราไปดูนี่มาเว้ยซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ไวกิ้งวันฮาร่าเฮียจิ้มจากการสุ่มเลยยิงไวกิ้งวันฮาร่าเนี่ยจิ้มจากการสุ่มเลยเราดูก่อนว่าฮช่วงนี้เขาดูอะไรกันวะมีคนขอเรื่องนี้อยู่ประปลายเหมือนกันนะพอผมไปดูไปเช็คปับ๊บมันก็เป็นเหมือนซีรีส์ที่ย้อนยุคนะเออย้อนยุคหน่อยฟิลสงคาม พูดถึงเรื่องราวไวกิ้งด้วยแล้วพอผมเริ่มหาข้อมูลลงลึกไปอีกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นซีรีส์ที่ตัวละครหลักเนี่ยมีตัวตนจริงๆอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ของไวกิ้งในอดีตว้าวไอ้เฮียน่าดูชมเลือกเลยดิก็เริ่มดูเริ่มต้นด้วยความไม่รู้อะไรเลยนะ เราก็ดูป๊บป๊ๆป๊ป๊ป๊ปไอ้เหี้ยติดเป็นซีรีส์ที่ติดหนึบแบบติดหนึบมากอ่ะไม่คิดว่าไวกิงวาราร่าม่จะโคตรมันขนาดนี้ mm hmm. พอผมดูจบปั๊บผมก็คุยกับเจ้าพีนะแล้วก็ชาวหนอนหนังหลายๆท่านนะใน Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยมีคนถามว่าพี่ได้ดูภาคเก่าหรือย,ยังผมก็แบบเอ้ยมีภาคเก่าด้วยเหร เราไม่รู้ไงว่ามีผ้าเก่าสรุปคือมีผ้าเก่าอีก6ซีนะซั่นไอ้เหี้ยซีซั่นเราประมาณ10ตอนน่ะสซีซั่นสุดท้ายอ่ะ4ี่ห้าหกมัง้งมี20ตอนพระเจ้าช่วยแค่แมกเป็นร้อยเลยมัง้งแล้วตอนละชั่วโมงโอ้ยคือเ e t f l i x ซอ่ะซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ v i ก i n g ตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในสตรีมมิ่ง n น t f l i x ของตัวเองก็เมื่อปี2 0 1 9นกะครับก็ประมาณสักส3าปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไว king วันทาลาคั้งเนี้ย มันเป็นเหมือนภาคที่ต้องพูดยังไงดีภาคแยกอืใช้คํานี้ดีกว่าคือเป็นเรื่องราว100ปีนะหลังจากไวกิ้งซีซั่นที่6ครั้งที่แล้วก็คือมันมีความเชื่อมโยงแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นตัวละครฮาร์ริสกิสเนเป็นตัวละครสําคัญในเรื่องอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มีความสามารถ ทางด้านการเจราจานะครับเขามีทักษะการพูดคุยเจราจาอย่างดีแล้วตัวฮร์รอลซิกอร์สันเนี่ยเขามีศักเป็นเหลนนะครับของคิงเฮล์อลไฟน์แฮร์ไวกิ้งวาฮาร่าครั้งนี้เขาจะเล่นเรื่องนี้หนักพอสมควรนะก็คือเรื่องการนับถือศาสนาต่างๆซึ่งในไวกิ้งด้วยกันเองนะครับต้องมีความเชื่อเรื่องการนับถือศาสนาที่ต่างกันหลักๆก,ก็แบ่งออกเป็นสองพวกนะครับพวกแรกก็คือพวกที่นับถือเทพนอสพวกนี้ผมจะเรียกเป็นพวกที่อยู่ในฝั่งความเชื่อเก่าแล้วกันนะ่าฝั่งความเชื่อเก่าแล้วก็มี ไวกิ้งที่นับถือคริสคือเซตอัพของไวกิ้งวาฮาล่ามันเป็นยุคสมัยทาพตีเป็นช่วงก็คืออยู่ในช่วงยุคกลางเนาะเออช่วงยุคกลางช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่รุ่งเรืองนะครับของาศาสนาคริสต์นะครับผมก็รู้ประมาณนี้นะผมไม่ได้รู้ลึกนะแต่รู้คร่าวๆเลยซื้อประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในช่วงเหตุการณ์ที่เขาเล่าไวกิ้งวาฮา l ล่าเนี่ยชาวไวกิ้งก็ได้ เอสารสัานเซนนะไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับผมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในไวกิ้งวันฮาร่าก็คือมีชาวไวกิ้งส่วนหนึ่งนะครับผมที่เข้ามาอาศัยพักพิงในประเทศอังกฤษก็คือมาอยู่นานและหลักนะครับมาอยู่นานจนได้สัมผัสกับศาสนาคริสต์ได้มาเจอพระเจ้านู่นนี่ก็เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนศาสนาไปนะเออถือว่าเป็น ความเชื่อใหม่นะครับผมเป็นไวกิ้งที่นับถือคริสแต่ในช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต่างคนก็ต่างเชื่อรุนแรงคนที่นับถือาศาสนาคริสก็นับถือแบบเชื่อคืองมงายเลยนะครับงมงายเลยทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งความเชื่อเก่าและความเชื่อใหม่เนี่ย เชื่องมงายเลยเขาก็ต้องเรียกรวมพลชาวไวกิ้งภายใต้ความขัดแย้งตรงนี้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันมีตัวละครหญิงตัวหนึ่งนะครับผมเฟรดิสเขาเดินทางมากับกลุ่มที่เดินเรือมาจากรีแลนด์โดยมีต้นหนคนเก่งนะต้องบอกว่าต้นหนคนเก่งคือลิฟทั้งคู่เดินเรือมาด้วยกันนะครับผมเข้ามาจุดที่แฮร์ริสกอร์สันเขารวมตัวกันเนี่ยประเด็นความขัดแย้งก็เกิดขึ้นตรงที่ตัวเฟรดิสเนี่ยอดีตอะ่ะเขาเคยถูกพวกไวกิ้งที่นับถือคริสเตียนนะข่มขืนและทําร้ายร่างกายพร้อมกับฝาก รอยแผลเป็นรูปไม้แองเขนเอาไว้ที่หลังมันทําให้เหตุการณ์ที่ชาวไวกิ้งจะต้องล้างแค้นอังกฤษเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งเรื่องศาสนาของชาวไวกิ้งด้วยกันเองด้วยผมจึงรู้สึกว่าไอ้ทียซีรีส์ไวกิ้งวันฮาร่าเนี่ยไอ้ทียมันมากคือภาพยนตร์น่ะเราดูอะ่ะส่วนตัวผมอะ่ะจะเอนจอยกับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เนี่ยมันคือคอนฟ lict ท,ที่โคตรมีพลังเลยถ้าใครมีรสนิยมแบบ ชอบหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์นะเหมือนผมอย่างเงี้ยชอบดูหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์มากๆอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่ตัวละครมีความขัดแยง้งหรือเกิดความแค้นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งเข้มข้นมันยิ่งสนุกสนานเอาจริงๆไวกิ้งวาฮาล่ามีซีนสงครามให้เราได้มันๆกันเนี่ยแค่หัวท้ายซีซันเองนะเออเหมือนกับว่าเริ่มซีซันมาเห็นสงครามก่อนพวกวกิ้งยกพลรวมตัว เพื่อมาล้างแค้นประเทศอังกฤษคือมันเป็นช่วงเริ่มเลยเว้ยสิ่งที่ผมพูดนี่คือช่วงเริ่มเลยแล้วเขาก็มีเรื่องความขัดแย้งนะคุณไปดูเองแล้วกันผมจะไม่สปอยมากนะแล้วก็มีสงครามที่เกิดขึ้นตอนท้ายเรื่องมันนิดหน่อยเองแตอนนะครับตอนละชั่วโมงนะแต่ไอ้ตรงกลางอะที่เต็มไปด้วยซีนทอล์กเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเดินไปเดินมาเนี่ยมันเป็นซีนทอล์กที่ บอกเล่าถึงจุดยืนของแต่ละคนเราได้เห็นซีรีส์ตัวนี้ดำเนินเรื่องไปในแบบที่เขาใช้ไอ้นี่น้อยมากเลยคือแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กไม่ได้ไม่ดีพูดก่อนนะแฟลชแบ็กไม่ได้ไม่ดีแต่มันเป็นเหมือนสเตปพื้นฐานที่ซีรีส์เนี่ยนะเขาก็จะทำเล่ามาปั๊บแฟลชแบ็กแล้วก็กลับมาปัจจุบันแล้วก็เล่าไปว่าแฟลชแบ,บ็กกลับมาปัจจุบันแล้วเล่าไปว่าแฟลชแบ็กโอเคมันเป็นสเต็ปพื้นฐานที่เราก็เอนจอยดูได้แต่ไวงกิ้งวาราใช้แฟลชแบ็กน้อยมากคือ ใช้แฟลชแบ็กแบบไม่พ้ามเพื่อและไม่เกลื่อนกราบมันเลยทําให้เรื่องราวเนี่ยโอเคมันไม่ได้บิวอัพอะไรมากมายแต่มันเดินไปข้างหน้าหลายๆครั้งนะเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้ทริคก,การแฟลชแบ็กเนี่ยโอเคแมสเสจมันเพิ่มเติมคนดูได้อะไรเพิ่มเติมก็จริงแต่จังหวะหนังมันจะดูเหมือนไปหน้าถอยหลัง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 เข้าใจไหมเออมันเลยทําให้บางครั้งอะ่ะส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าม,มันขัดใจบ้างนะครับผมแต่ วกิ้งวาฮาร่าไม่ใช่แบบนั้นเขาเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเป็นซีรีส์8ตอนตอนละชั่วโมงนะจริงๆ8ชั่วโมงนะที่ผมดูเนี่ยผมมีความรู้สึกโคตรสั้นเลยเว้ยเออเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเวลา24ชั่วโมงต่อวันนี้ไม่น้อยมากไอที่โคตรสั้นเลยกลายเป็นว่าผมดูไว k i กิ้งว่าฮาร่าจบผมอยากย้อนกลับไปดูไว k i กิ้ง6ซีซั่นเดิมคราวนี้ผมจะมาพูดถึงจุดนี้แหละ เรื่องของการที่ถ้าจะดูไวกิ้งวาร่าจําเป็นไหมที่จะต้องดู6ซีซันหลังและการที่เขาเลือกแบบนี้คล้ายๆกับการรีบูตจัก,กรวาลใหม่อย่างเงี้ยมันดีหรือไม่ดีอย่างแรกก่อนคุณจําเป็นไหมที่จะต้องดู6ซีซันแรกเป็นมุมของคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วดูไวกิ้งวาร่าบวกกับหาข้อมูลนิดหน่อยเนี่ยผมได้ข้อสรุปในมุมของผมที่ว่าเขาเชื่อมโยงกับเนี่ยอย่างแฮร์ริกซ ถูกไหมเป็นเหรนนะเหรนก็คือหลายเจเนอเรชันมาแล้วนะเป็นเหรนของคิงแฮร์รอลฟันแฮรแล้วก็มีเรื่องศาสนาคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยถ้าย้อนไปร0อปีคือไวกิ้งหกซีซั่นแรกอะความขัดแย้งเรื่องศาสนามันมีบ้างแต่ มันไม่ใช่ส่วนสําคัญเท่าไวกิ้งวาราครั้งนี้6ซีซั่นแรกเนี่ยคนที่เคยดูกันแล้วนะครับผมเขาก็จะพูดพูดกันว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องความขัดแย้งการเมืองมนุษย์สังคมต่างๆไปมุมนั้นเสียมากกว่าส่วนไวกิ้งวาราครั้งนี้มันก็เพิ่มเติมความขัดแยง้งทางด้านศาสนาเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดู6ซีซั่นแรกเ่ยคุณก็จะขาดแค่แบบแฟนเซอร์วิสอะ แฟนเซอร์วิสในเรื่องของเฮ้ยแฮลรอ์ซิกเกอร์สันอ๋อเป็นเลนของตัวละครนั้นที่เราเคยดูในอดีตอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นเองแต่ผมมองว่าดูไวกิ้งวาฮาร่าก่อนก็ได้ครับเพราะผมเข้าใจบางครั้งเนี่ยการจะดูแฟรนไชส์ของซีรีส์อะไรก็ตามหรือภาพยนตร์อะไรก็ตามที่มันมีมานานแล้วเนี่ยไอ้เหียการต้องไปย้อนดูอดีตก่อนนะ่ยแล้วมันยาว6ซีซัน10ตอน20ตอนเอางี้ดีกว่าไอ้เหียมันหนักมากมันทําให้ใครหลายๆคนเนี่ย เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูสุดท้ายมันจะไม่ได้ดูเอออันนี้ผมก็เลยพูดไว้ก่อนว่าคุณไปดูก่อนเลยก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับดูรู้เรื่องเหมือนกันแล้วสนุกและตามสถนานการณ์ทันไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันต่อเนื่องขนาดไหนผมพูดไม่ได้นะว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่จากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ย เขาใช้คำว่า <Roth> <affiliated> <perspective> 100ปีต่อจาก6ซีซ the so, so, yes, so, uh ั่นแรกเพราะฉะนั้น100ปีมันคงไม่ต่อเนื่องเหมือนแบบสไปเดอร์แมนฟราฟอร์มโฮมที่เชื่อมโยงไปสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมมันคงไม่ขนาดนั้นเน่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามาเริ่มสตาร์ทที่วายกิ้งวันฮาร่าก็ได้ครับในฐานะคนที่เริ่มวยกิ้งวันฮาร่าเช่นกันนะส่วนเรื่องที่เขาเริ่มอันนี้เป็นความเข้าใจของผมในมุมที่ดูวกิ้งวันฮาร่าเพียงอย่างเดียวนะก็คือการ เริ่มใช้ตัวละครเซตใหม่หมดเลยเท่าที่ผมทราบเนี่ยแล้วไปเช็คมานะเป็นตัวละครใหม่หมดเลยครับคือถ้าจะมีเชื่อมโยงก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือแฮร์รซิกเกสันนะครับผมเป็นเหลนของแฮร์รอลฟนแฮร อะไรอย่างเงี้ยคือมีต้นตระกูลมาจากตัวละครเดิมในอดีตแต่ตัวละครเนี่ยคือใหม่หมดเลยด้วยความที่มัน100ปีต่อมาเพราะฉะนั้นการที่ Netflix เลือกที่จะล้างกระดานหมดเลยใช้ตัวละครใหม่หมดเลยเชื่อมโยงแค่แฟนเซอร์วิทนิดหน่อยได้ข่าวมาว่ามีทีมโปรดักชั่นเป็นทีมเดิมทมมีมเดียวกับที่ทำหกซีซันแรกด้วยผมว่า Netflix เขาคงจะมีมซ์เซตตรงที่โอเคเราซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วคือ6ซีซันแรกอะ่ะมันเริ่มต้นฉาย ตอนที่เป็นพรามนะเออพรามวิดีโอนะครับตอนนั้นแล้ว n e ็ตฟิกก็ซื้อมาทั้งชุดเลยนะในปี2019มาลงฉาย6ซีซั่นนะครับผมแล้วก็ครั้งเนี้ย มาทำใหม่ในนามของ Netflix ซีรีส์เองเลยเนี่ยเขาก็คงอยากให้มันเริ่มใหม่คือลองนึกภาพว่าซีรีส์ไวกิ้งเริ่มมาทำซีซั่นเตอนที่มาอยู่ Netflix เนี่ยถ้ามันต่อเนื่องแบบต่อเนื่องจากซีซั่นหเลยเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีทางธุรกิจเข้าใจไหมครับเออมันไม่คงไม่ค่อยดีนักแบบต้องไปย้อนดูน,นู่นนี่ Netflix เขาคงอยากจะแบบเริ่มใหม่เริ่มใหม่ที่เขาและคนดูก็สามารถเริ่มใหม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ยเออโดยที่ไปดูย้อนหลังเอาก็ได้ Netflix ซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นมุมที่เขาอยากสร้างฐานแฟนคลับใหม่ให้แฟรนไชส์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในจุดเนี้ยผมถือว่า Netflix ตัดสินใจทําได้ถูกเพราะถ้ามันเป็นเวนี้เท่าที่ผมดูไวกิ้งวาร่ามาเนี่ย เฮ้ยคุณสามารถเริ่มที่ซีซันนี้ได้เลยมันเป็นคนละแบบกับที่คุณติดตาม Star Wars มันเป็นคนละแบบกับที่คุณติดตามแฟรนไชส์เอ่อมาเวลสตูดิโอที่ผมห่วงห่วงกันนะ่ะสมมติลูกผมเกิดตอนเนี้ยกว่าเขาจะเริ่มดูหนังรู้เรื่องก็ยังไงอ่ะใช้เวลาก็เกือบ10ปีถูกไหมเออตอนนั้นเนี่ยมาเวลก็คงแบบเฮี้ยไปไกลในอีกระดับแล้วอะ่ะการที่แม่งเด็กยุคนี้ตอนเนี้ยนนถ้าเริ่มดูหนังตอนนี้เลยเนี่ยแล้วแม่งจะตามดูมาเวลสตูดิโอเนี่ยหนักนะ แล้วเชื่อมโยงแบบไม่เชื่อมโยงธรรมดาคือตัวละครใช้ร่วมกันแบบโอ้โหแม่งพัวพันนัวเนี้ยมั่วตัวกันเป็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวายกิ้งวาฮาร่าเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรแบบนั้นวายกิ้งวาฮาร่ามันจะเริ่มต้นใหม่เลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถเริ่มต้นในจุดนี้ได้เลยและมันก็เป็นการเรียกแขกใหม่สร้างฐานแฟนคลับใหม่โดยสตาร์ทจากวายกิ้งวาฮาร่าที่เป็นซีรีส์ในเน็ตฟิกออริจินอลเลยต่อให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ แต่มันยังมีแฟนเซอร์วิสอยู่ไงมันก็ยังเป็นการคีปและเซอร์วิสแฟนยุคเก่าอันนี้ผมคาดการนะเพราะว่าเขามีจุดที่เชื่อมโยงแฟนเซอร์วิสอยู่บ้างแต่ผมมองว่าคนที่แฟนแฟนซีรีส์วกิ้งเก่าเนี่ยก็คงที่จะเชื่อมโยงได้ฟินกันไม่มากก็น้อยละมั้งนะครับผมไม่มากก็น้อยละมัง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว n น t f l i x เนี่ยเขาก็เน้นไปที่การสร้างกลุ่มฐานแฟนคลับใหม่ของตัวเองเลยและ ก็ยังใจดีที่จะเซอร์วิสแฟนเก่าด้วยคือไม่ทิ้ง6ซีซันหลังคนที่เขาเคยดู6ซีซันก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะจะลงความคิดเห็นว่าตอน6ซีซันก่อนหน้านี้สนุกกว่าเยอะอเขาบอกงี้นะเขาใช้คําว่าสนุกกว่าเยอะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสนุกกว่าอย่างไรแต่ถ้าสนุกกว่าจริงๆนะโอ้โหนี่วิกิ้งฮาวาล่าก็มันมากเลยนะทีนสงครามก็ทําได้ดี เออเซตอัพของไวกิ้งวาฮาร่าเนี่ยหลักๆก,ก่อนนะเป็นเรื่องความขัดแย้ง 2. จุดก็คือจุดที่ประเทศอังกฤษเขามองว่าไวกิ้งเนี่ยเป็นเหมือนผู้อพยพต่อให้มาอยู่นานแล้วก็จริงเนี่ยแต่ชาวอังกฤษเขาก็มองว่าไม่ใช่เป็นคนอังกฤษแท้มันก็เป็นเรื่องของการมาแย่งที่ทำกินมานู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องการเมืองเรื่องการเหยียดกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวไวกิ้งไปจนก่อเกิด ความแค้นแล้วชาวไวกิ้งต้องมารวมกันเพื่อล้างแค้นอังกฤษเนี่ยบวกกับความต่างาศาสนาการความเชื่อเก่ากับความเชื่อใหม่นะครับผมคนที่นับถือเทพนอสกับคนที่นับถือคริสเตียนชาวไวกิ้งเนี่ยนะพอมันมีความเชื่อสุดโตง่งแบบงมงายโคตรอะ่ะมันก็เกิดความขัดแยง้งมันไม่มีตรงกลางไอเซนอัพตรงนี้แม่งมันแล้วนะถ้าคนที่เป็นแฟน6ซีซันเก่าบอกว่า6ซีซันเก่ามันกว่าเยอะนี่ผมคาดหวังเลยนะ ตอนที่รีวิวเนี่ยผมยังไม่ได้ย้อนไปดู6ซีซั่นเก่านะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมหวังมากเลยว่าเฮ้ยไอ้6ซีซั่นก่อนหน้านี้จะมันกว่าแบบโคตรเลยเพราะหลายคนบิ้วผมหนักมากไวกิ้งวาฮาร่าเนี่ยมีความขัดแย้งเรื่องทัศนคติด้วยเราจะได้เห็นเลยนะว่าไอ้ความเชื่อเก่าอะที่ฝั่งคิสเตียนเขาไม่ชอบอะ มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้เห็นเลยนะก่อนไปทําสงครามนะชาวไวกิ้งที่นับถือความเชื่อเก่านะครับเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็มีคนที่จะต้องสังเวยสังเวยนะสังเวยเทพต่างๆที่เขานับถือนะครับโดยการที่สังเวยชีวิตเลยนะครับผมมันก็สร้างภาพให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยคนที่นับถือเทพนอตหรือความเชื่อเก่าแบบชาวไวกิ้งเนี่ยสามารถมองข้ามศีลธรรมอันดีโดยการฆ่าม,มนุษย์คนหนึ่งง่าย เพื่อความเชื่อแบบสุดโต่งในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดเนี่ยผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งที่คนชมมากๆว่าดีกว่าก็คือเรื่องซีนสงครามเขาบอกว่าใน6ซีซั่นก่อนหน้านี้พวกซีนสงครามต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่านี้และมันกว่านี้มากพี่ผมได้รับการเชียรอัพมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคสําหรับผมดูไวกิ้งวาร่าเนี่ยก็มีซีนสงครามหัวและท้าย นะครับผมให้เราได้อินอินฟินฟินกันสําหรับผมที่ดูไวกิ้งวาราเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่มากไม่น้อยนั่นหมายความว่าถ้า6ซีซั่นก่อนหน้านี้มีสิ่งสงครามมากก,นนกว่านี้จริงๆสนุกกว่านี้จริงๆมันต้องมันกว่ามากและสนุกกว่ามากแน่ๆนี่คือผมถึงคาดหวังไงโอ้โห6ซีซันเยอะนะเว้ยตอนละชั่วโมงซีซั่น1-3มี10ตอนมัน้งและซีซัน 4ีถึงหเนี่ยมี20ตอนมั้งรวมแล้วมัน90ตอนเกือบร้อตอนเลยนะไอ้เหี้ยยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องไปดูซีรีส์ยาวๆขนาดเนี้ยคุณต้องมีออปตัส แว่นกองแสงที่จะช่วยโปเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำล้ายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ Optus ได้เปิด Eye t e ท t Lab ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆ คุณสามารถ Walk-in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สียมสแควร์ซอยหและอย่าลืมนะโค้ด Worm Movies ลด100บาทไปเลยสรุปโดยรวมนะครับผมซีรีส์ว i k กิ้งวานฮ l ร่นะมีการวางบทดีทุกตัวละครมีที่มาที่ไปชัดเจนจบแต่ละตอนโอเคมันไม่ได้จบค้างเติ่งถึงขั้นแบบไอ้เหียเหมือนซีเกาหลีอะเออซีรีส์เกาหลีจบค้างเติ่งวันนี้จบตอนแล้วแบบ what the Fuck! ไอ้เฮียกูอยากจะด่าคนเขียนบทเลยคือด่าในที่นี้คือมัน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 เป็นเรื่องดีคุณต้องทําให้เรารู้สึกได้อย่างเงี้ยไวกิ้งวอฮาล่ายังทําไม่ได้เออมันยังจบแบบเรื่อยๆเพลินๆนะ่ะแม้กระทั่งจบซนะีซั่นน่ะคุณไปดูเลยสําหรับผมจบซีซั่นไม่ค้างเติ่งขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้เฮียซีซั่นสองมาเลยเถอะขนาดนั้นนะ่ะแต่เราอยากดูเพราะว่าเราชอบแล้วไงแต่มันไม่ค้างเติ่งเท่าพวกซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีค้างเติ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็หักไปหน่่อยแตมันได ข้อดีตรงที่ทีมเขียนบทอะเขามีการใช้เรื่องราวตรงนี้ในการเล่าบุคคลที่มีอยู่จริงจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าตัวละครหลักๆเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มาจากบุคคลจริงๆเอาจริงๆน,นะไอ้ไวกิ้งวาฮาร่าเนี่ยถ้าเมืองไทยสามารถเปิดนะหมายถึงเปิดให้เล่าเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระอย่างเช่นเรื่องแบบผู้นำในอดีตข้าราชการในอดีต ที่มีการคดโกงประเทศไทยก็มีนะ<ล>เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะมีการคดโกงเอาลัดเอาเปรียบประชาชนประเทศไทยอ่ะถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ไอ้เฮีย้ยจุดต่างๆของประวัติศาสตร์เนี่ยมันหยิบมาเล่าได้แบบโอ้โหแม่งดุเดือดคือถ้าเล่าดีๆโปรดักชันดีๆอ่ะแม่งเกาหลีก็เกาหลีเหอะไวกิ้งก็ไวกิ้งเหอะ ไอ้เฮี้ยตายหมดอะแต่จุดหนึ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นก่อนนะก็คือการยอมรับในการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สามารถหยิบมาเล่าได้ผมอยากมากๆนะให้คนบางกลุ่มนะครับผมเข้าใจและโอเพนให้คนเล่าเรื่องหน่อยว่าเฮ้ยไอ้เฮียมันแต่ต้องได้หน่อย เรื่องราวในอดีตไม่ว่ามันจะดีจะเฮี้ยอย่างไรการที่สามารถบอกเล่าได้อไอเฮี้ยมันจะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับคนรุ่นหลังต่อมาว่าเฮ้ยเรื่องราวทั้งดีและเลวมันส่งผลอย่างไรต่ออนาคตต่อต่อมาเราจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงถูกไหมครับไวกิ้งวาฮาร่าเนี่ยโอเคมันไม่ได้เป็นเบส o ออนทูสอรี่ขนาดนั้นมันก็คือเอามาเล่าแล้วก็เพิ่มเติมแหละนะผมไม่ได้รู้เรื่องราวของไวกิ้งมากแต่ จากน้ำหนักที่ผมดูเนี่ยเขาคงเพิ่มเติมมาบ้างนะเพิ่มเติมเรื่องราวและสีสันต่างๆอยากให้ประเทศไทยสามารถแตะต้องเรื่องราวในอดีตได้มากกว่านี้หน่อยแต่น่าเศร้านะที่ณตอนเนี้ผมมีความเชื่อว่ายากยากมากๆที่หนังไทยจะแตะต้องเรื่องราวในอดีต <c oughs> ครั้งเนี้ยที่ผมไปดูไวกิ้งวัาราเนี่ยผมโอ้โหรู้สึกแบบคิดในใจตลอดเวลาเลยนะว่า ถ้าคนไทยได้ทำแบบนี้บ้างนะถ้าคนไทยได้ทำแบบนี้บ้างนะผมคิดอย่างนี้ตลอดเลยนะจริงๆนะครับผมแล้วเนี่ยถ้าละครไทยทำแบบจริงจังเลยนะโปรดักชันดีๆแล้วซีเรียสเลยผมว่ามันไม่แพ้วกิ้งวันฮาร่าเลยเพราะฉะนั้นนะครับวกิ้งวันฮาร่าผมขอให้เรื่องการเขียนบทเรื่องการวางโครงเรื่องเล่าเรื่องนะเรื่องนี้โดดเด่นเลยวกิ้งวันฮาร่าทำได้ดีมากเรื่องการแสดงก็ทำได้ดีครับเรื่องการแสดงต้องบวกกับแคสติ้งด้วยที่เขาแคสติง้งตัวละครนักแสดงต่างๆเนี่ยเข้ากับบทดีนะ ตัวละครในวายกิ้งวาร่าเนี่ยมันจะชัดๆัดเหมือนละครไทยนิดนึงใครที่เป็นคนเลวหรือไม่ดีเนี่ยคุณเห็นร้อยเมตรเดินมาในวายกิ้งวาร่าคุณรู้เลยอเหี้ยนนี่เป็นคนไม่ดีมันจะไม่เทาๆเหมือนเราดูหนังเทเลอร์เกาหลีที่ตัวละครจะเทาๆเดินมาเราจะแยกไม่ออกถ้าเขายังไม่มีบุคลิกอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยนะว่าตัวละครตัวนี้ดีหรือเลวเราแยกไม่ออกเลยแต่ในวายกิ้งวาร่าเนี่ยเดินมาปับ๊บคุณรู้เลย คือ acting มีกลิ่นของละครไทยอ่ะมีกลิ่นของละครไทยเจือๆอยู่ในนั้นเลยแต่มันไม่น่าเกลียดเอออันเนี้ยไปดูเพื่อทําความเข้าใจและเปรียบเทียบได้เลยนะว่าการแสดงแบบเนี้ยมันก็ยังติดเล่นใหญ่อาจจะด้วยแบบออบุคลิกท่าทางที่เขาต้องเล่นเป็นคนโบราณเนาะมันก็จะ ทำให้ผลักดันการเล่นใหญ่ตรงนั้นด้วยการแสดงอารมณ์ต่างๆนู่นนี่นะครับผมแล้วตัวละครหลายๆตัวแคสติ้งมาสําหรับผมถือว่าดีเข้ากับเรื่องเข้ากับสถานการณ์คือมันเห็นร้อยเมตรรู้เลยยนี่เลวเลวแน่ๆแต่เขาจะไปพลิกไปบิดอีกทีนึงนั่นก็เป็นลีลาของคนเล่าเรื่องและบางทีเนี่ยซีรีส์หลายๆเรื่องหรือหนังหลายๆเรื่องนะตัดสินใจให้เห็นชัดๆไปเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่เลวนี่ดีเพราะเดี๋ยวมันจะมีจุดที่หักที่เปลี่ยน อ่าตัวละครเวลามันเห็นชัดแบบเนี้ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือถ้าตัวละครนั้นเปลี่ยนจุดยืนมันจะแบบโอ้เป็นอะไรที่ว้าวและน่าตื่นเต้นมาก,กว่าโอ้เชียบมากมึงดูเฮี้ยมมากอะเฮี้ยมากแม่มันร้ายคะ่ะคุณผู้หญิงไอ้นี่มันร้ายอย่าไปเชื่อมันคะ่ะเงี้ยอยู่ดีดีวันดีคืนดีแม่ ดีซะงั้นน่ะมันจะสร้างอิมแพกตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องการแคสติ้งเนี่ยผมเลยให้ว่าไวกิ้งวาฮาร่าดีเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรโมชั่นผมไม่ติดนะมีหลายๆคนบอกว่าบรรยากาศในไวกิ้งหกซีซั่นแรกอ่ะเขาบอกว่ามันดูดีกว่าบางคนก็บอกว่ามันดูดาร์กกว่าบางคนก็บอกมันดูมนกว่าบางคนก็บอกว่ามันโหดกว่านี้อีกนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ดูโหดแล้วนะแต่อ่ะโอเคมันอาจจะไม่ได้โหดดิบ แบบขนาดที่เ,เียเลือดท่วมจอขนาดนั้นเละแหวะขนาดนั้นแต่มันก็แบบดูเรียวในระดับหนึ่งเท่าที่มันพอดิบพอดีกับตัวซีรีส์แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมไ i k i n g ว a h าล์เนี่ยเรื่องงานโพสต์โปรดักชั่นเรื่องภาพที่ออกมาไฟแนลออกมาเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีเพราะฉะนั้นซีรีส์ไ i กิ้งว a ราล์นะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่7.5คะแนนครับ สิ่งหนึ่งที่ซีรีส์ต้องมีไม่ว่าเรื่องจะดีจะอะไรก็ตามซีรีส์ต้องมีเลยคือการจบค้างเติงโอเควา k กิ้งฮัวฮาร่าทำได้ดีจุดหนึ่งก็คือทำให้ผมติดหนึบได้ไวมากอันนี้เป็นองค์ประกอบแรกและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่จบต่อตอนอ่ะมันก็ไม่พีคขนาดนั้นขนาดจบซีซั่นอ่ะผมยังมีความรู้สึกว่ามันอยากดูเพราะมันเข้มข้นมาตลอดเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาอะไรต่างๆความขัดแย้งผมซื้อมากในว i ยกิ้งฮัวฮาร่าเล่าดีมากเล่าความขัดแย้งได้ดีแต่จบตอนและจบซีซั่นก็ยังไม่พี อยู่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่าลุคของงานน่ะที่มันออกมามันสามารถจริงจังได้กว่าน,นี้อีกมันสามารถดิบได้กว่าน,นี้อีกเพราะฉะนั้นไวกิ้งวาร่าผมก็จัดแรงให้ไปอยู่ประมาณสักเ5าแถวๆนี้นะครับผมใครที่รู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบนะทั้งแฟนไวกิ้งเดิมและคนที่เพิ่งเริ่มดูไวกิ้งวาร่าครั้งนี้เหมือนผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์แชร์ดูนะว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรไวกิ้งวาร่านะให้กี่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ครับนี่ครั้งนี้ผมใช้เนี่ยใส่ตัวเน ซีโร่เพราะว่าผมเพิ่งตัดงานเสร็จปกติอะถ้าตัดงานอน่ะผมจะใช้ตัวนี้เพราะกรอบมันบางมากและเบามากมันสามารถใส่ทั้งวันคือผมสามารถใส่แล้วลืมไว้ที่หน้าผมได้เลยแล้วก็เดินไปทํานู่นทํานี่เข้าใจปะคือมันมันเบามากเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแว่นกองแสงอยู่นะ ลองดูออฟตันะครับผมสามารถสั่งซื้อได้2ช่องท,งทางนะใครที่สะดวกไปสยามนะสยามสุขวร์ซอย5เขามีออฟตัมีช็อปอยู่ตรงนั้นเอาง่ายๆนะครับออฟตัตไอเทสแอลเขามีนักทัศนมาตรนะที่คอยวัดสายตาให้คุณเลยเคุณเดินเข้าช็อปเขาไปวัดสายตามีโปรแกรมวัดสายตาครบจบในที่นั่นเลยนะครับเลือกกรอบแว่นเลือกเลนจบรอรับของสบายกลับบ้านหรือถ้าใครอยู่ไกลพี่ผมไปที่ชอ็อปเขาไม่ได้เว็บเลยออฟตัตคลิกไปเลย นะครับผมแล้วคุณก็ไปวัดสายตาก็ได้สมมุติคุณจําเป็นจะต้องใช้แว่นสายตาคุณก็ไปวัดที่คลินิกใกล้บ้านนะครับผมแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ส่งให้ออฟตัดทางอินบ็อกซ์แล้วก็เลือกได้เลยกรอบแว่นเลือกเลนอย่าลืมโค้ดเบิร์ o มู e s ลด100บาทครับผมขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มจอยนะเออเลื่อนลงไปด้านล่างครับถ้ามองไม่เห็นปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผม iPhone iOS iPad บางครั้งอาจจะไม่เห็นลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับผมเลือกสนับสนุนต,ตามความเหมาะสมของทุกทุกท่านนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือ